นที่ไม่โดนแสงกูลงเทาเทาไว้ก่อนนะแล้วเวลาลงเนี่ยไม่ใช่ลงเฉพาะหน้านะส่วนไหนไม่โดนแสงเป็นเทาสร้างคอนมาสอย่างเงี้ยวาดเส้นเนี่ยนักเรียนส่วนนี้ไม่โดนแสงใช่ไหมด้านข้างเป็นเทาเขาเรียกกับคอนมาสเวลาขึ้นรูปทีนี้ถ้าไม่ถึงขาวนักเรียนก็จะต้องเป็นเทาค่าน้ำหนักเทาตั้งแต่เทาอ่อนถึงเทาเข้มเนี่ยครูก็จะเริ่มวางละวางน้ำหนักโดยรวมซึ่งนักเรียนก็จะเห็นว่าเส้นมันสัมพันธ์เวลาลดน้ำหนักเส้นมันหายไปเลยอันนี้เรียกว่าจับแปลนมันขึ้นรูปอะเวลานักเรียนไปปั้นนักเรียนก็อย่าเพิ่งไปใส่รายละเอียดนะจับแป้นอย่างนี้ก่อนนะจับความเป็นเหลี่ยมอ่ะแสงมันอาจจะอยู่แค่ขวามือตัวเผื่อก็เป็นขวานะแถวนี้ก็อาจจะไม่ถึงสว่างก็เป็นได้แค่เทาแต่เวลาจับน้ำหนักจับเป็นมากกว่าน้ำหนักก่อนเวลาไปปั้นก็คือสร้างปริมาตรด้วยดินเลยเว้นไว้แสงเป็นขาวก่อนก็ได้อย่างนี้ง่ายเหมือนหุ่นยนต์น่ะรายละเอียดตามมาทีหลังนะครับอย่างเงี้ยง่ายกว่าขึ้นโครง